ลายช้าลายอืดลายข้อมูลเต็มวันนี้หนึ่งมีเทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาอาการเหล่านี้สำหรับท่านที่ใช้ไลน์บนเครื่อง iPhone และ iPad ใช้ไปนานๆเครื่องมันอืดมันช้ามากเวลาเราเข้าไปในไลน์มาดูวิธีการดังต่อไปนี้กันเลยนะครับแล้วก็สำคัญนะครับวิธีที่1จะนำมาแนะนำเนี่ยทำให้ปริมาณที่เก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์ของเรามีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการทำให้ไลน์ของเรานะครับลื่นขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็อัปโหลดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แถมยังมีพื้นที่ในตัวโทรศัพท์ของเรานะครับเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับในตอนนี้ก็คือเดี๋ยวหนึ่งจะเปิดให้ดูก่อนนะครับว่าพื้นที่ในเครื่อง iPhone เนี่ยของหนึ่งเนี่ยมันเหลือ 4.97 GB นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งจะทำให้มันเพิ่มพื้นที่มากยิ่งขึ้นจากไลน์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับให้เราไปที่ตัวแอปไลน์ของเราก่อนนะครับให้กดเข้าไปที่ไลน์เลยพอเข้ามาที่หน้าไลน์ของเราแล้วนะครับให้เราไปกดตรงมุมซ้ายล่างครับที่เป็นรูปบ้านเนี่ยเขียนว่าหน้าหลักอยู่ครับกดไปนะครับกดไปเสร็จแล้วนะครับมันจะมาที่หน้าแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปกดที่รูปฟันเฟืองที่มุมซ้ายบนครับหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงไปที่คำว่าแชทครับตัวนี้ครับแชทกดเข้าไปเลยครับแล้วให้เลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะครับเราจะเจอคำว่าลบข้อมูลตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยครับในระหว่างนี้นะครับเครื่องจะทำการประมวลผลนะครับเป็นวงกลมสีดำนะครับบางเครื่องใช้เวลานานบางเครื่องก็ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับอย่างกรณีของเครื่องหนึ่งเนี่ยเคยทำไปบ้างแล้วมันก็จะใช้เวลาเร็วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยตัวเครื่องเขาเช็คได้ว่าไฟล์ต่างๆที่มันทำงานอยู่เบื้องหลังก็คือไฟล์แคชหรือไฟล์ขยะที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยฮะมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะมีติ๊กเครื่องหมายถูกเป็นสีเขียวว่าข้อมูลแคชนะครับข้อมูลแคชคือข้อมูลที่เราเคยใช้แล้วเราไม่ได้ใช้แล้วมันก็เลยตกค้างอยู่เป็นไฟล์ขยะนั่นเองนะครับในที่นี้มีอยู่ทั้งหมด226 เมกนะครับนะฮะวิธีการลบตัวนี้นะครับตัวนี้ลบแล้วจะไม่มีผลต่อการใช้งานของไลน์เรานะครับข้อมูลในไลน์เราก็ไม่หายก็อยู่เหมือนเดิมนะครับกดลบได้เลยครับแล้วก็ลบข้อมูลครับหลังจากที่เรากดลบไปแล้วนะครับสังเกตเห็นว่าข้อมูลแคชตัวนี้ครับเป็น 0.0 เมกะไบต์แล้วครับก็คือไม่มีไฟล์ขยะแล้วนะฮะไม่มีไฟล์ขยะแล้วทีนี้ไลน์เราก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมปกติแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะเคลียร์พื้นที่ออกไปนะครับให้ไลน์เราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วข้อสำคัญก็คือหน่วยความจำใน iPhone เราเพิ่มมากขึ้นนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปลบเนี่ยครับติ๊กที่รูปข้อความเสียงหรือไฟล์รูปข้อความเสียงไฟล์ตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือข้อความทั้งหมดที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนเราในกลุ่มไลน์หรือในไลน์โต้ตอบกันแล้วมันเคยใช้ไปนานแล้วพอใช้ไปนานแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลเหล่านั้นอยู่ไม่ต้องไปลบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นและข้อมูลมันเก่าไปแล้วเราไม่ต้องการตรงนั้นเราก็กดลบตรงนั้นได้เลยนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยอย่างเช่นรูปเนี่ยบางอันเนี่ยเราส่งไปนานมากแล้วจนมันไม่สามารถเปิดได้แล้วเพราะมันเก่าเกินไปมันจะเป็นวงกลมแล้วกากบาทนะครับเดี๋ยวหนึ่งเอาให้ดูนะครับหนึ่งขออนุญาตออกมาข้างนอกให้ดูก่อนนะครับอย่างเช่นรูปในนี้ของหนึ่งนะครับหนึ่งก็ส่งไปนานแล้วนะครับอย่างกรณีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่หนึ่งเคยส่งไปนานแล้วเป็นเครื่องหมายวงกลมแล้วกากบาทเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเปิดได้เลยนะครับเห็นไหมเขาบอกว่าไม่สามารถโหลดวิดีโอนี้ได้แล้วหมดเวลาการจัดเก็บแล้วเพราะว่าไฟล์หนึ่งมันจะมีอายุของมันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์ขยะสะสมอยู่ในนี้อันนี้เขาเรียกว่าไฟล์รูปที่สะสมที่เราส่งไปแล้วนะครับอันนี้หนึ่งให้ดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านผู้ชมถ้าตัดสินใจจะลบนะครับโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเรากลับเข้าไปใหม่นะครับกดหน้าหลักครับกดฟันเฟืองกดแชท เลื่อนลงไปล่างสุดไปที่ลบข้อมูลเขาก็จะค้นหาเหมือนเดิมนะครับไฟล์แคชจะเกิดขึ้นทุกๆครั้งที่เวลาเรามีการใช้งานนะครับก็กดลบข้อมูลครับลบแคชก่อนเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ในขั้นตอนนี้นะครับหนึ่งจะทำให้ท่านผู้ชมดูก็คือหนึ่งจะลบรูปออกนะครับรูปก็คือมันอยู่ในประวัติที่หนึ่งใช้งานนี่แหละข้อความเสียงไฟล์ก็กดลบข้อมูลครับกดลบเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ข้อมูลในเครื่องก็เพิ่มมากขึ้นแล้วครับแล้วก็ข้อมูลแคชรูปไฟล์เสียงต่างๆก็ถูกลบออกไปหายไปแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการลบรูปไฟล์เสียงอะไรต่างๆเห็นไหมครับว่าไม่มีผลต่อการใช้งานไลน์ของเราแต่อย่างใดเลยครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในอัลบั้มรูปที่1เคยเซฟเก็บไว้มีผลไหมนะครับกดตรงนี้แล้ว1ก็ไปที่อัลบั้มรูปต่างๆในอัลบั้มของ1ก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมครับนะฮะไม่ได้หายไปไหนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่หายไปก็คือสิ่งที่ไฟล์ต่างๆที่เราเคยส่งแล้วมันไม่ได้ใช้แล้วครับมันเกิดไฟล์สะสมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นชุดทดสอบให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับแล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจทำตามได้อย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของหน่วยความจำตัวเครื่องกันบ้างนะครับวิธีการเช็คหน่วยความจำของตัวเครื่องนะครับก็กดไปที่การตั้งค่าแล้วให้ไปที่ทั่วไปครับไปที่เกี่ยวกับแล้วก็เลื่อนลงไปครับเขาจะบอกว่าความจุทั้งหมดของเครื่องหนึ่งเนี่ย16 จิกเหลือให้ใช้ 5.21 จิกเห็นไหมครับจะเห็นว่าเมื่อตอนต้นนะครับเครื่องของ1เนี่ยมีความจุอยู่ 4.97 นะครับแต่ตอนนี้พอ1ทำการเคลียร์แคชแล้วก็ลบไฟล์ต่างๆออกไปเครื่องของ1เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกพอสมควรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานไลน์ไม่ว่าจะถ่ายรูปในไลน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะครับใช้อัปโหลดรูปไลน์ปุ๊บช้าเหลือเกินส่งข้อมูลให้เพื่อนบางทีกว่าจะดูได้นะครับก็ให้เข้าไปทำตามอย่างที่หนึ่งแนะนำมาข้างต้นทั้งหมดนะครับเพียงเท่านี้เองครับเครื่องของท่านผู้ชมก็จะใช้ไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบและเต็มประสิทธิภาพได้อย่างดีนะครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มวกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ